การเคารบมัสยิดด้วยกับการละหมาดสองรอกาท่านนาบีสลาลลฮุอะลัยวะซัลลัลลลมได้สอนว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านได้เข้าไปยังมัสยิดอย่าได้นั่งจนกว่าจะละหมาดสองรอกกา